สืบสานตำนานเขาอ้อตอนจีวรขวัญอาจารย์ปานเรื่องเล่าจากนาฏพัทลุงเรียบเรียงโดยบก.หนูนุ้ยเมืองลุงอาจารย์ปานปานลัทโมวัดเขาอ้อได้สร้างเครื่องรางของขลังตามตำราสำนักเขาอ้อเอาไว้หลายอย่างเช่นตะกรุดผ้ายันลูกสะกดลูกอมพระปิดตาพระกลีบบัวเป็นต้นนอกจากนั้นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งของอาจารย์ปานก็คือจีวรขวัญ นั่นเองในอดีตชาวจังหวัดตรังกลุ่มหนึ่งได้ยินกิตติศัพท์คำล่ำลือถึงความเข้มขลังของอาจารย์ปานวัดเขาอ้อจึงได้เดินทางมาเพื่อจะขอของดีแต่ด้วยในตอนนั้นอาจารย์ปานท่านติดภารกิจอาจจะไปปลุกเสกต่างจังหวัดหรือติดภารกิจอื่นๆไม่ได้กลับมาจำวัดอยู่ 2-3 คืนชาวตรังกลุ่มนั้นได้แต่เฝ้ารออย่างตั้งใจเมื่ออาจารย์ปานเดินทางกลับมาวัดก็ถามว่าพวกท่านมากันทำไมมีธุระอันใดหรือชาวตรังกลุ่มนั้นตอบว่ามาขอของดีครับหลวงพ่อแต่เนื่องด้วยตอนนั้นอาจารย์ปานได้แจกพระเครื่องตะกรุดผ้ายันไปหมดแล้วไม่เหลือเก็บไว้เลยอาจารย์ปานจึงไปหยิบจีวรเก่าของท่านซึ่งพาดอยู่ตรงระเบียงกุฏิมาคว่ำให้และบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งเป่าพ่วงลงไป3ครั้งจึงยื่นให้แล้วบอกว่าเอาไปแบ่งกันชาวตรังกลุ่มนั้นบอกว่าทำไมได้จีวรคว่ำเส้นเดียวเองครับหลวงพ่อพวกผมอุตส่าห์ตั้งใจมารอท่านอยู่หลายวันอาจารย์ปานบอกว่าลองเอาไปลองยิงดูก่อนวันหน้าแล้วค่อยมาเอาใหม่ชาวตรังกลุ่มนั้นจึงได้ทดลองเอาจีวรขวัญของอาจารย์ปานไปลองยิงด้วยปืนหลายกระบอกผลปรากฏว่าปืนสับไม่ลั่นเลยสักกระบอกเดียวสร้างความตื่นเต้นและปลื้มปิติแก่ชาวตรังกลุ่มนี้มากจีวรขวัญของอาจารย์ปานวัดเขาอ้อนั้นถือเป็นเครื่องรางที่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ปานต่างก็หวงแหนกันมากนี่เป็นสิ่งยืนยันถึงความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อครูอาจารย์แม้ว่าอาจารย์ปานจะล่วงลับไปแล้วหลายปีแต่เศษจีวรเก่าๆไม่เคยห่างกายลูกศิษย์อิทธิปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้จากความเชื่อความศรัทธาคณะผู้จัดทำสืบสานตำนานเขาอ้อขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมมาณที่นี้โปรดช่วยกันแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดทำด้วยนะครับ